สวัสดีครับฉันจิ๊บขนาดยาวค่ะผมปรามเดินดงครับสุพันธ์ดีค่ะคุณชูสายกลางครับค่ะในวันนี้เรามาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆแต่ไม่หน่อยเท่าไหร่เนาะแต่จะบอกว่าเราทั้ง4ท่านก็คือสื่ออาสาที่ได้รับการผ่านการอบรมจากช่องทีวี24สถานีประชาชนซึ่งตอนนี้มีการฝึกอบรมในเรื่องของการเป็นสื่ออาสาในเรื่องของหน่วยงานภาคข่าวภาคประชาชนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เราได้รับความรู้มากมายตรงนี้ที่อยากจะมาพูดคุยแล้วบอกพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านด้วยค่ะเอ๊อย่างนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์ก็ไม่รู้เนอะว่าที่ผ่านมาน่ะเราได้ทำอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวให้คุณพระรามอธิบายแล้วก็ได้บอกด้วยว่าไปทำอะไรกันมาบ้างจากที่ได้รับการฝึกอบรมตอนนี้ค่ะครับผมก็ได้รับการฝึกอบรมเป็นสื่ออาสานะครับของ DNC News ก็ได้ลงพื้นที่บ้างเราไปประสบพบปะเจออะไรเราก็จะทำสคริปต์นะครับทำส่งเข้ามาฝนตกน้ำท่วมตรงไหนอุบัติเหตุเราก็จะทำส่งเข้ามารายงานส่งเข้ามาทันทีเลยโดยไม่รอเวลานะครับโดยไม่รอเวลาเอ้ยบอกน้ำท่วมไม่ใช่ส่งดีโดยไม่รอเวลาที่จะต้องส่งเวลานะคือว่าส่งมันเลยคือว่าเราถ้าทำเสร็จปุ๊บเรารีบส่งเลยไงเพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ส่งเข้ามาในสายข่าวของสื่อสารดีซีส่งมาในสายข่าวไม่ต้องส่งผู้ว่าเนาะไม่ต้องส่งผู้ว่าแล้วครับคือไม่ทันครับคือเรานี่แหละเป็นผู้ว่าแทนเป็นสื่อเสียงเป็นเสียงของประชาชนแทนนะครับในการอบรมเนี่ยได้รู้ข่าวสารมากมายแล้วอย่างคุณพิสุพันธ์เนี่ยคะก็ผ่านมาประสบจากการที่ได้มาอบรมสื่อ DNC News ครั้งนี้นะคะก็ได้เอางานตัวนี้ค่ะที่ได้รับการอบรมมาค่ะไปใช้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะคะตามชุมชนเขตคณะยาวอะค่ะร่วมกับคุณจิ๊บแล้วก็น้องๆที่มาร่วมอบรมสื่ออาสาด้วยกันนะคะค่ะแล้วเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่พื้นที่เขตคณะยาวและพื้นที่อื่นได้รับการตอบรับว่ายังไงบ้างคะกับสื่ออาสาของเราก็ไปพื้นที่อื่นก็ได้รับการต้อนรับดีนะคะเขาก็จะถามว่าไปฝึกการอบรมจากไหนก็แจ้งให้เขาทราบอะค่ะว่ามาที่ทีวี24ของผอ.วรุษนะคะตอนนี้มีการจัด อบรมแต่ตอนนี้ในเขตกรุงเทพก็ได้หมดรุ่นไปแล้วนะคะถ้าได้มีรุ่นต่อไปจะแจ้งให้ทราบค่ะโอ้ยต้องอธิบายด้วยค่ะผอ.วรุษผอ.วรุษเป็นผอ.สถานีทีวี24สถานีประชาชนนะคะผอ.วรุษท่าผาสกลผอ.ไม่ใช่ผุยอ้อยนะโอเคกันแล้วไปก็ยังได้อ๋อไม่ใช่ผุยแอบโอ้ยสื่ออาสาเราไม่มีการแอบนะไม่มีครับโดยเฉพาะท่านผอ.วรุษก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคใช่เราอบรมมาแล้วเพื่องานโดยอาสาโดยตรงครับแล้วก็ผอ.ประภัยยั่งยืนด้วยใช่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายแล้วยังมีพิธีกรสาวสวยใครนะคะน้องนุชครับอ๋อค่ะน้องนุชนพวรรณนะครับดุจศรีวัฒน์แล้วเดี๋ยวต้องสอบถามอีกท่านนึงนะคะถ้าอยู่ในส่วนของสื่ออาสาก็จะเรียกว่าน้องอุดมสายกลางนะคะแต่ถ้าอยู่ในส่วนของรายการอะไรนะตลกขบขันก็บอกอะไรนะลุงชูแต่ถ้าบอกว่าในสื่อถ้าไปทำข่าวต่างประเทศก็ต้องบอกด็อกเตอร์ชูแต่วงเล็บอ่ะแก่นิดหน่อย แต่รับรองนะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติการอบรมนะคะอายุมากอายุน้อยไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นค่ะมันอยู่ที่หัวใจแล้วการที่จะฝึกฝนแล้วก็การที่ตั้งใจที่อยากจะมาเป็นอาสาเดี๋ยวก็เชิญคุณลุงบุญชูดีกว่านะคะสวัสดีครับผมบุญชูนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาผมได้ไปขอนแก่นไปอบรมที่ขอนแก่นให้รุ่นที่6มีทหารและตำรวจมาดูแลอารักขาของพวกเราอย่างมากเลยนะครับไปเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะครับเป็นพี่เลี้ยงเราไปสอนคนรุ่นต่อไปอีกให้มีความชำนาญในการใช้โทรศัพท์หรือไอโฟนของพวกเราให้ส่งข่าวมาถึงพวกเราให้รู้เรื่องว่าต่างจังหวัดมีอะไรเหตุการณ์อะไรจะได้รู้ทันท่วงทีของสื่ออาสาของเราครับแหมพี่ดร.ชูบอกไม่หมดมาบอกไอโฟนแหมตกใจบอกนี่มีตำรวจทหารมาไอลบยืมไม่เกี่ยวนะ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone Samsung หรือว่ารุ่นอื่นๆที่สามารถเล่นไลน์แล้วก็สามารถส่งข่าวส่งภาพได้ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเราจะตกใจกันไปใหญ่เอ๊แต่ที่แถวคนแก่นชอบเล่น iPhone มากครับคนเหมือนคนรวยมากเลยนะแถวคนแก่นมีแต่ iPhone ไปสอนไปอบรมไฟ iPhone ของเขาเร็วมากแม้แต่ตำรวจยังมาอบรมกับเราเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ที่ขอนแก่นก็ยังมาอบรมเพื่อได้ความรู้ตรงนี้เอ๊แต่ไม่คิดว่านะคะว่าจะมีตำรวจทหารมาให้ความสนใจอย่างมากแหมตอนแรกก็ตกใจนะเห็นภาพข่าวมานึกว่าจะมาอบรมคุณลุงบุญชูของเรานะมาดูจากภาพเนี่ยโหอายุอานามน้อยซะที่ไหนนะแล้วบอกประสบการณ์เนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันต่อว่าหลังจากที่ไปทำกิจกรรมหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วเราไปทำอะไรกันมาบ้างนอกจากนี้แล้วได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมา